เจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวเหรียญที่ผมดาได้มาในวันนี้นะครับวันนี้คือวันที่5นะครับ5มีนาคมพศ2566นกะครับก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูนิดนึงนะครับว่ามีเหรียญอะไรส่งมาขายบ้างนะครับวันนี้จะส่งมาขายกันหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับได้เหรียญหนึ่งบาทครุฑมานะครับตรงนี้ อันนี้ร้อยเหรียญนะครับ1บาทครุฑสภาพผ่านการใช้งานนะครับอันนี้หนึ่งร้อยเหรียญนะครับก็รับซื้อนะครับ1บาทครุฑรับซื้อเหรียญละ20บถึง25บ้าบาทนะครับได้เหรียญห้าบาทครุฑตรงมานะครับยี่สิบเหรียญอันนี้ซื้อเหรียญละสามสิบนะครับใครมีเยอะๆก็ส่งมาขายได้นะครับห้าบาทครุฑตรงนะครับอันนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับเป็นเหรียญ สิบบาทปีสี่หนึ่งนะครับสิบบาทปีสี่หนึ่งได้มีตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยที่ส่งมาขายสิบบาทปีสี่หนึ่งนะครับอันนี้รับซื้อนะครับเหรียญละแปดสิบถึงเก้าสิบบาทนะครับสิบบาทปีสี่หนึ่งแล้วก็อันนี้ปีสี่สองนะครับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทนะครับปีสี่สามอันนี้ซื้อสิบห้าบาทนะครับสี่สี่ซื้อสิบห้าบาทนะครับแล้วก็ปีสามสี่นะครับซื้อยี่สิบบาท ปี53ซื้อ20บาทนะครับเดี๋ยวมารวมให้ดูนะครับก็เหรียญแบบเนี้ยใครมีเยอะๆก็เก็บไว้นะครับแล้วก็ส่งมาขายก็ได้นะครับได้เหรียญ5ปี46มาอีก2เหรียญนะครับนี่นะครับเหรียญ5ปี46 2เหรียญนะครับรับซื้อหมดนะครับเหรียญ5ปี46รับซื้อทุกสภาพนะครับได้เหรียญ2บาทปี50มา1ถุงนะครับนี่นะครับอันนี้ก็รับซื้อนะครับ2บาทปี50 ดูแค่ปีพศขายได้เลยนะครับอันนี้ซื้ออยู่เหรียญละ6บาทนะครับตอนนี้ปี5้าซื้ออยู่เหรียญละ3บาทนะครับก็คือเก็บรอราคาไว้ก่อนดีกว่านะครับถ้าไม่จําเป็นก็อย่าเพิ่งขายนะครับปี5้าราคาแบบมันมันไปไปต่อยากนะครับปี5้านะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือที่ได้มาได้เหรียญครุฑนะครับแบบนี้รับซื้อนะครับนี่นะครับไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละร้อยห้าสิบนะครับแบบนี้นะครับ ไม่ผ่านการใช้งานรับซื้อนะครับสภาพผ่านการใช้งานก็ซื้อนะครับแบ Já, <anal v irt> บน <m> ี <tester> บ <appeal> <aring> ้เริ่มต้นที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะครับมีอะไรอีกนะครับมีเหรียญที่ระลึกวาระต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเหรียญละไม่เกินสิบสามบาทนะครับที่ที่ที่รับซื้ออยู่นะครับอ้อลืมไปหนึ่งเหรียญนะครับนี่เหรียญหนึ่งบาทนะครับแบบนี้เหรียญละสองร้อยนะครับถ้ามีห้าบาทแบบนี้รับหนึ่งพันบาทไปเลยนะครับ นี่นะครับถ้ามี5บาทนะครับปี29แบบนี้นะครับรับเงิน1,000บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปี29แล้วเป็นช่อฟ้ายาวนะครับนี่นะครับคูณ500ต่อ1เหรียญนะครับเท่ากับ500นะครับ5เหรียญก็คูณ500ไปเลยนะครับถ้าเป็นช่อยาวนะครับจาก5บาทเป็น2,500นนะครับอันนี้ จาก5บาทเป็น1,000นะครับอันนี้ก็คือส่งมาขายนะครับเจ้าเดียวเลยนะครับส่งมา5เหรียญน,นะครับก็รับเงินไปแล้วนะครับโอนเงินเรียบร้อยวันนี้บันทึกคลิปวันที่5มีนาคม2,566นะครับก็มีเหรียญส่งมาขายประมาณ3-4ท่านนะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับ ซื้อจริงนะครับผมก็ซื้อเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าราคาพอที่จะซื้อมาขายได้นะครับก็สามารถแอดไลน์ได้นะครับนี่ไลน์ไอดีผมขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับทักไลน์มานะครับส่งรูปเหรียญมาแล้วก็ลองคุยราคากันนะครับซื้อได้ก็ซื้อถ้าซื้อไม่ได้ก็คือเก็บไว้ก่อนหรือว่าเสนอส่งไปหลายๆช่องที่เขารับซื้อก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับ สลาลมคอยชแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ